บอกไปยังประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอยู่มาแล้ว8ปีจะอยู่ต่อหรือไม่ไม่ต้องไปดูกฎหมายมึงดูหน้าประชาชนนี่สภาพ8ปีของประยุทธ์นี่มึงดูประชาชนนี่ดูประชาชนนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา8ปีของคุณมึงดูประชาชนไม่ได้เสียหายหรอกครับชิบหายหมดแล้วไม่ต้องถามศาลรัฐธรรมนูญถามหัวใจตัวเองบ้างสิอยู่ก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้จะอยู่ทำหอกอะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ไงประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพาคณะชุดใหญ่ไปจังหวัดหนองคายตื่นเช้ามาหนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดหัวตัวเบลอบอกว่าประวิตรประกาศล้มเพื่อไทยพลันที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและกรรมการบริหารได้ยินว่าประวิตรประกาศล้มเพื่อไทยเราเครียดเรากังวลเราปรึกษากันเลยนะครับเพราะเราห่วงมากห่วงพลเอกประวิตรจะล้มก่อนครับประวิตรวงษ์สุวรรณเวลาจะขึ้นปลาเวทีปลาใสเขาใช้รถยกนะครับและเนี่ยครับประกาศจะล้มชาวบ้านเดินต้องพยุงไงยังจะประกาศจะล้มชาวบ้านเขาประยุทธ์มาบอกคนไทยต้องหายจนล่าสุดอนุพงศ์พรรคพวกผมทีเด็ดสั่งการเด็ดขาดกันยา65คนไทยต้องหายจนนี่รวยกันหมดหรือยังถ้าใครยังจนอยู่ขอให้รู้ตัวไว้ท่านจะมีเวลาอยู่กับความจนอีกเพียง2เดือนเท่านั้นเพราะพลเอกอนุพงศ์สั่งการแล้วว่ากันยานี่ต้องหายจนนะจำไว้คุณอนุพงศ์คุณเป็นอะไรมากไหมเนี่ยคุณนึกว่าอำนาจรัฐมนตรีมหาไทยมันใหญ่ถึงขนาดชี้ใครก็หายจนได้ยังคุณกับผมไม่เป็นไรเพราะเราต่างก็มีคนละล้านแต่ชาวบ้านไม่ใช่ถามใจตัวเองนะครับว่าเห็นประยุทธ์ประกาศว่าจะอยู่ต่ออยู่ต่อท่านหลับตานึกภาพประเทศไทยออกไหมว่าจะไปไหนประกาศคนไทยต้องหายจนทุกปีครับรัฐบาลบ้าอะไรประกาศคนไทยหายจนเป็นเทศกาลสมคิดมาประกาศคนไทยต้องหายจนสนธิรัตน์สนธิรัตน์มาบอกคนไทยต้องหายจนตอนนี้ทั้งสองคนหายไปแล้วครับรัฐบาลนี้ขบปัญหาไม่แตกแจกงานไม่เป็นเน้นนโยบายไม่ถูกปล่อยเอาไว้ต่อไปไม่ได้แล้วแหละครับรัฐบาลชุดนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองเวลานี้แบกรับปัญหายาเสพติดแบกรับความเสี่ยงเท่าๆกันเราดูทีวีข่าวทุกวันนะครับพ่อค้าลูกลูกค้าแม่นี่เป็นเรื่องปกติเพราะมันคลั่งยาสงสัยอย่างเดียวตอนนั้นแล้วไอ้พวกเมายาคลั่งๆทำไมมันไม่รู้จักวิ่งไปหานายกรัฐมนตรีบ้างสมัยก่อนนี่ยาบ้าเม็ด300 500เดี๋ยวนี้50บาทยาไอกรัมละ 3,500 เดี๋ยวนี้กรัมละ500บาทรัฐบาลชุดก่อนๆเขาทำไว้ดีแต่ไอ้รัฐบาลนี้นายกไม่เต็มบาทไม่รู้ว่าอะไรต้องทำก่อนทำหลังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องที่วันนี้ถือว่าสร้างความฮือฮานะครับนั่นคือเรื่องของความเห็นของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งต้องยอมรับว่า24สิงหาที่จะถึงนี้หลายคนจับตามองว่าอนาคตของพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่มุมมองมีความแตกต่างหลากหลายฝั่งหนึ่งเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกต่อไปนะครับมุมมองนี้เป็นมานานแล้วในส่วนของคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงมองว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกต่อไปด้วยเหตุผลทางกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับที่บัญญัติไว้ว่า8ปีควรจะหมายถึงปี2557ที่พลเอกประยุทธ์เริ่มนับเป็นนายกขณะเดียวกันบางกลุ่มบอกว่าไม่ใช่มันควรจะเริ่มต้นที่62นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มที่662ก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกถึง2570อันนี้เป็นมุมมองทางกฎหมายแต่มุมมองที่มีความสำคัญแล้วเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นเรื่อยๆคือการดำรงตำแหน่ง8ปีนั้นในที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องสาระทางกฎหมายมากเท่ากับวิจารณญาณของพลเอกประยุทธ์หรือพูดง่ายๆคือพลเอกประยุทธ์รู้จักพอหรือไม่เรื่องนี้ในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีคนออกมาเคลื่อนไหวอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็น99พลเมืองนะครับที่ประก
อบด้วยคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมจำนวนมากหลายคนเคยเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรหลายคนเคยเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำไปหรือแม้กระทั่งเมื่อวานซืนนี้เองครับชัยยันชัยพรที่โด่งดังจากการฉีกบัตรเลือกตั้งในเหตุการณ์ช่วงการเลือกตั้งปี2549ก็ออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะพอได้แล้วนะครับแล้วก็ถูกตั้งคำถามจากแฟนคลับของชัยยันชัยพรซึ่งก็เป็นคนที่เคยหนุนรัฐประหารเช่นกันว่าทำไมออกมาบอกแบบนี้กฎหมายยังไม่ได้ฟันธงศาลยังไม่ได้บอกชัยยันก็ตอบว่าเรื่องแบบนี้มันไม่จำเป็นจะต้องดูว่ากฎหมายบอกว่าอะไรนะครับแต่คนเราควรจะคิดเองได้ว่าการลงในวาระครบ8ปีนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพลเอกประยุทธ์และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยเองดังนั้นตอนนี้ประเด็นเริ่มเคลื่อนนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องนึงนะครับแต่เรื่องสำคัญกว่านั้นคือสำนึกของพลเอกประยุทธ์ที่ปกครองประเทศมาเป็นระยะเวลา8ปีจะสำนึกหรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึง2เรื่องนี้แตกต่างกันพอสมควรนะครับวันนี้มีโพลที่ออกมานะครับคือนิด้าโพลที่สร้างความตะลึงพรึงเพริดเพราะไม่มีใครคิดว่านิด้าโพลซึ่งครั้งนึงถูกมองว่าเป็นพวกรัฐบาลนะครับจะออกโพลในลักษณะนี้ออกมานั่นก็คือโพลที่สำรวจความเห็นของประชาชนต่อการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าในการสำรวจของประชาชนวันนี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับอยากให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน24สิงหาคม2565สำรวจประชาชนประมาณ 1,300 ตัวอย่างนะครับปรากฏว่า 164.25 อยากให้พลเอกประยุทธ์อยู่ไม่เกิน23สิงหาคม2565ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้คือประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าการนับอายุ8ปีต้องเริ่มนับจากปีที่พลเอกประยุทธ์รัฐประหารแล้วตั้งตัวเองเป็นนายกคือปี2557นะครับเป็นนายกปีไหนก็ต้องนับปีนั้นเป็นปีที่1แล้วบวกไปอีก8ก็จะครบ2565ไม่เอาแบบสูตรพลเอกประยุทธ์และพวกซึ่งบอกว่าประยุทธ์เป็นนายกจริงๆปี57แต่การนับ1ไม่ให้นับที่ปี57ขอนับที่ปี62นั่นก็คือให้ประยุทธ์เป็นไปแล้ว5ปีแล้วค่อยนับ1ใหม่ซึ่งก็เท่ากับว่าประยุทธ์จะเป็นนายก8ปีนะครับจากปี62แล้วบวกไปอีก5ปีก่อนปี62ก็คือรวมกันเป็นระยะเวลา13ปีอันนั้นคือสูตรที่ประยุทธ์จันทร์โอชาต้องการปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่อย่างใดนะครับคำว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน24สิงหาพูดแบบชาวบ้านคือต้องการให้ประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศว่าลาออกนะครับแต่นิด้าโพเกรงใจไม่ใช้คำตรงๆว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกยิ่งไปกว่านั้นนะครับอีกคำถามนึงซึ่งก็แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายองค์คาพยพของกลุ่ม3ปอแก๊ง3ปอได้ดีนะครับถามว่าการเมืองหลังจากนี้ต่อไปนะครับอยากจะให้กลุ่ม3ปอมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั่นก็คือหมายถึงไม่ใช่แค่ประยุทธ์แต่ยังรวมไปถึงอนุพงศ์นะครับยังรวมไปถึงประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยคำตอบของประชาชนผ่านนิด้าโพลสร้างความตะลึงพึงเพริดเพราะปรากฏว่าประชาชน 180.03 ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการให้3ปอทุกคนมีบทบาททางการเมืองอีกเลยนะครับไม่ใช่แค่ประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ยังรวมถึงประวิตรวงษ์สุวรรณยังรวมความถึงอนุพงษ์เผ่าจินดาด้วยโดยที่น่าสังเกตนะครับว่าในบรรดากลุ่ม3ปอนั้นคนที่ประชาชนไม่อยากให้ยุ่งกับการจัดตั้งรัฐบาลอีกเลยอันดับ1คือประยุทธ์จันทร์โอชา 14.25% อันดับ2คือประวิตรวงษ์สุวรรณ 7.39% อันดับ3คืออนุพงษ์เผ่าจินดาแต่โดยภาพรวมนั้นประชาชน 80.03% ไม่ต้องการให้3ปอมีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปอีกเลยดังนั้นผลการสำรวจคราวนี้เป็นสัญญาณที่แสดงเห็นว่าสถานการณ์รัฐบาลตอนนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนมองว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล็อกกติกานะครับแล้วการล็อกกติกานั้นเป็นไปเพื่อการเอาเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำเน่าประเภทสูตรเลือกตั้งหาร500หาร100ซึ่งต้องพูดตรงๆว่าประชาชนเบื่อหน่ายเอือมละอาแม้กระทั่งพรรครัฐบาลเองด้วยกันก็เริ่มออกมาบอกว่ารัฐบาลนะครับซึ่งหมายถึงกลุ่มพลเอกประยุทธ์เล่นแบบนี้มันน่าขยะแขยงทำทุกทางให้ตัวเองเข้าสู่อำนาจความเบื่อหน่ายเรื่องการล็อกกติกาเป็นปัญหาสำคัญความเบื่อหน่ายเรื่องการล็อกกติกาที่รัฐบาลหมกมุ่นแต่การแย่งยื้ออำนาจนำไปสู่ปัญหาข้อที่2ที่ทวีความรุนแรงในใจประชาชนขึ้นเรื่อยๆคือความเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลที่มีมาตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำการแก้ปัญหาประเทศที่ล้มเหลวพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่โอ้อวดว่าตัวเองผลงานดีนะครับแต่ผลของความเห็นของประชาชนทุกกรณีนิด้าโพลในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมายิ่งสำรวจคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ยิ่งดิ่งเหวนะครับตัวเลขเศรษฐกิจไม่มีอะไรดีขึ้นต่อให้พลเอกประยุทธ์จะบอกว่าดีขึ้นก็ตามแต่ทุกครั้งที่ลงพื้นที่แล้วบอกประชาชนไม่เคยหยุดตั้งคำถามเรื่อง
ของแพงไม่เคยหยุดตั้งคำถามเรื่องน้ำมันแพงและเช่นเดียวกันพลเอกประยุทธ์ไม่เคยหยุดการตอบโต้ด้วยการไล่ประชาชนไปดูว่าหัดไปรู้จักกลไกโลกตลาดโลกบ้างดังนั้นประชาชนอยากเห็นผู้นำประเทศแก้ปัญหาของแพงน้ำมันแพงแต่สิ่งที่ได้รับคือผู้นำประเทศด่าประชาชนว่าไปเรียนรู้เรื่องตลาดโลกไปดูบ้างว่าประเทศอื่นแพงกว่าไทยเยอะจะมาเรียกร้องจากนายกรัฐมนตรีไปได้อย่างไรความไม่ยีระของรัฐบาลนะครับสวนทางกับความคาดหวังของประชาชนต่อให้รัฐบาลในช่วงนี้ดูเหมือนจะมีความพยายามจะปั่นราคาสร้างผลงานตัวเองนะครับตัวอย่างเช่นล่าสุดคุณสุชาติชมกลิ่นออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการขึ้นค่าแรงแล้วภายในเดือนมกราคม2566ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเพราะว่า8ปีค่าแรงแทบไม่เคยขยับแตกต่างกับยุคยิ่งลักษณ์ตอนนี้พอใกล้เลือกตั้งพฤติกรรมพลังประชารัฐกลับมาเหมือนเดิมคือประกาศจะขึ้นค่าแรงนะครับแล้วก็ต้องไปดูว่ากรรมการค่าจ้างจะเอาด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลน่าจะไปต่อยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการครบวาระ8ปีนั้นแม้กระทั่งคนเคยเชียร์รัฐบาลเองนะครับอย่างเช่นคุณจรัญภักดีธนากุลนะครับเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ยังออกมาพูดล่าสุดว่าเห็นด้วยว่าความคลุมเครือเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นปัญหาจริงและควรจะมีการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความทันทีให้สิ้นสงสัยก่อนกลางสิงหาคมนี้เพราะเรื่องนี้หากไม่ยุติไม่เป็นที่ยอมรับหรือประชาชนจำใจต้องยอมรับการดำรงอยู่ในตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ก็จะนำไปสู่ความแตกแยกของประชาชนไม่เป็นประโยชน์ของประเทศชาตินะครับและจะนำไปสู่ปัญหาเรื่องนิติฐานะของพลเอกประยุทธ์นะครับจรัญภักดีธนากุลนะครับตอบคำถามนักข่าวว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรก็ต้องตอบตรงๆว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้เรื่อง8ปีไม่ชัดเจนแต่จะโทษกรรมการรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้นะครับไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนคนเขียนก็ไม่รู้ว่าจะมีการกระทำแบบนี้จะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองที่แม้กระทั่งคนที่เคยเป็นพวกเดียวกันนั้นก็ยังห่วงใยนะครับอนาคตของประเทศไทยจากความไม่ชัดเจนของพลเอกประยุทธ์เองนะครับความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองต่อเรื่องสูตร500 100เป็นอย่างไรนะครับก็ใกล้เข้ามาเต็มทีนะครับสำหรับเดดไลน์นะครับประชาธิปัตย์คุณองค์อาจค้ำไพบูลย์ออกมาพูดเรื่อง500 100ว่าเรื่องของการต่อต้านสูตร500สูตร100นั้นในกรณีประชาธิปัตย์นั้นไม่เอาด้วยกับการล่มสภานะครับคิดว่าเรื่องแบบนี้ให้สภาตัดสินนะครับพรรคเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนั้นไม่เอาด้วยกับแนวทางการล่มสภาแต่ให้สภาเป็นคนตัดสินผลการตัดสินผลการลงมติของสภาเป็นอย่างไรส่งไปยังกกต.หลังจากนั้นกกต.ก็น่าจะวินิจฉัยเองว่าสูตรการเลือกตั้งแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่สุดนะครับขณะที่วันนี้หมอชนน่านนะครับก็มาบอกนะครับว่าเพื่อไทยนะครับยังยืนยันแนวทางไม่เป็นองค์ประชุมอยู่ต่อไปเพราะว่าการนั่งอยู่ในสภาแล้วทำกฎหมายให้เป็นให้กับเผด็จการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับดังนั้นนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับที่หลังจากนี้คงคึกคักเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆอนาคตของพลเอกประยุทธ์8ปีมุมมองของประชาชนเป็นแบบนี้มุมมองนักกฎหมายเป็นแบบนี้พลเอกประยุทธ์จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับ